เซนแซ่และในที่สุดนะคะก็เดินทางมาถึงพระราชวังแวร์ซายค่ะหรือว่าชาโตเดอแวร์ซายนั่นเองนะคะห้องนี้เนี่ยก็เดินทางมาเรื่อยๆค่ะจนเจอห้องนี้แหละห้องนี้เป็นห้องเขาเขียนว่ามารูมนะคะอ่านคำอธิบายก็พอจะจับใจความได้ว่าเป็นห้องที่ใช้สำหรับรับแขกในตอนบ่ายตอนเย็นงานห้องรับรองเป็น evening reception อะไรประมาณนี้นะคะแต่ที่นี่ค่ะเที่ยวได้ไม่ยากเลยนะคะที่พระราชวังแวร์ซายนอกจากวันนี้นะคะโชคดีมากๆเป็นวันอาทิตย์แรกนะคะที่ของเดือนทุกๆเดือนเลยพิพิธภัณฑ์ในปารีสนะคะก็จะเปิดให้เข้าชมฟรีก็เหมือนวันนี้นะคะพี่น้อยกับโอเปิ้ลก็โชคดีมากเลยได้เข้าดูพระราชวังแวร์ซายฟรีนะคะเสียแต่ค่ารถมาตอนนี้เรามาถึงไฮไลท์แล้วนะพี่น้อยบอกว่าพระเจ้าหลุยส์น่ะทำไมตัวเล็กจังเลยนะคะเพราะว่าเตียงของพระองค์นะคะเตียงเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆคนลุมดูกันใหญ่เลยนะคะเป็นเตียงที่พระองค์ทรงใช้บรรทมนะคะเมื่อวานนี้เท่าที่ได้คุยกับพี่เสกนะคะพี่เสกบอกว่าสาเหตุที่เตียงจะสั้นๆนะคะเพราะว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่นอนเขาจะเหมือนกับว่ากึ่งนั่งกึ่งนอนคือต้องระแวดระวังตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเกิดว่าแบบมีใครเข้ามาจะลอบทำร้ายหรือลอบลงพระชนเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวพร้อมอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยห้องนอนเนี่ยจะมีบริเวณกว้างแล้วก็ใช้สำหรับสามารถรับแขกได้ด้วยเพื่อที่จะให้มีทหารมีใครมาเฝ้าแล้วก็สามารถที่จะเข้าเฝ้าได้ถึงห้องนอนเลยนะคะห้องนอนก็ถูกตกแต่งอย่างสวยงามค่ะแล้วก็บรรยากาศก็ข้างบนก็เป็นภาพเขียนฝาผนังนะคะภาพเขียนฝาผนังที่นี่นะคะเขามีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อวานนี้นะคะเท่าที่ได้คุยกับพี่เสกอีกแล้วไกด์กิติมศักดิ์คนเก่งของเรานะคะก็บอกว่าเทคนิคการเขียนภาพกิจกรรมฝาผนังที่นี่ก็คือการเขียนลงบนเนื้อปูนที่เปียกนะคะทำให้เนื้อสีติดทนนานแล้วก็ไม่กระเทาะร่อนเหมือนกับเนื้อสีที่การเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่บ้านเรานะคะเดี๋ยวจะให้ดูภาพสวยๆด้านบนนี่ค่ะสวยไหมคะเป็นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังนะคะแล้วก็เขาก็มีเทคนิคเรื่องของการใช้สีใช้อะไรมากมายข้างบนก็จะมีทั้งกิจกรรมที่มันเป็นปูนปั้นนะคะแล้วก็งานภาพเขียนฝาผนังจะให้ดูรอบๆเวียนหัวนิดนึงเนาะจะสวยค่ะสวยทุกรูปเลยและภาพที่อยู่ตรงฝาผนังนะคะก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16นั่นเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวจะเบื่อไปละเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่อื่นต่อนะคะแล้วเจอกันค่ะ